เหตุเนยปภาดาเลิกสามีเป็นเรื่องละเอียดอ่อนขอเวลาพร้อมออกมาบอกสาเหตุนักแสดงสาวเนยปภาดาเลิกด็อกเตอร์เจภาสกรสามีเป็นเรื่องละเอียดอ่อนขอเวลาเมื่อพร้อมจะออกมาพูดถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นจนเป็นสาเหตุที่ต้องแยกทางใช้ชีวิตคู่จนมีทายาทด้วยกันหนึ่งคนแต่ล่าสุดนักแสดงสาวเนยปภาดากลิ่นสุมาลแจ้งผ่านโซเชียลของตนเองว่าตอนนี้ตนเองและด็อกเตอร์เจภาสกรสกลสัตยาธรสามีได้ยุติความสัมพันธ์ฉันสามีภรรยากันตั้งแต่เดือนธันวาคม2566ผู้สื่อข่าวข่าวสดบันเทิงได้สอบถามไปผู้จัดการของนักแสดงสาวถึงสาเหตุที่นักแสดงสายเนยตัดสินใจเลิกกับสามีโดยผู้จัดการของนักแสดงได้เผยว่าสภาพจิตใจของน้องเนยดีขึ้นในระดับหนึ่งแล้วและคิดว่าถึงเวลาที่น้องคงต้องออกมาบอกถึงเรื่องที่เกิดขึ้นซึ่งอย่างที่น้องได้เขียนบอกไว้ว่าน้องกับสามีแยกกันอยู่ตั้งแต่ปลายเดือนธันวาคมปีที่แล้วส่วนสาเหตุที่น้องเลิกกับสามีตนไม่สามารถที่จะตอบแทนได้รอให้พร้อมกว่านี้น้องจะออกมาพูดถึงรายละเอียดด้วยตัวเองเพราะว่ามันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนขอบคุณรูปจากไอจีเนยปภาดา ไม่ได้โมแค่เล่าให้ฟังตัดสิริพรเบื่อผัวชอบสะกิดหวงหนักห้ามเซ็กซี่ไม่ได้โมแค่เล่าให้ฟังเมื่อนักร้องสาวหุ่นเซียตัดสิริพรบ่นเบื่อผัวชอบสะกิดหวงหนักห้ามเซ็กซี่งานนี้บอกเลยถ่ายแบบโชว์หุ่นแซ่บต้องเบรกไม่ได้คุยแค่เล่าให้ฟังเมื่อนักร้องสาวเสียงดีตัดสิริพรออกมาแชร์เรื่องราวความขี้หวงของนุ้ยเชิญยิ้มสามีไม่ชอบให้แต่งตัวเซ็กซี่จนเจ้าต้องบอกว่าคงไม่ได้ถ่ายแบบเซ็กซี่อีกถ่ายแบบเซ็กซี่แต่ละทีแซ่บมากจะมีเซตใหม่ออกมาอีกไหมผัวไม่ให้แล้วที่เห็นชุดรัดรูปสีเหลืองแล้วก็มีอีกรูปที่เป็นผ้าลูกไม้แล้วข้างในเป็นทูพีซผัวด่าค่ะเราไม่ได้บอกเขาไงที่นุ้ยมาเห็นทีหลังบอกว่าเฮ้ยมีอันนี้ด้วยเหรอมันขนาดนี้เลยเหรอแต่ไม่กล้าขึ้นเสียงมีแต่พูดว่าอุ๊ยมีถ่ายอันนี้ด้วยเหรอเราก็รู้แล้วว่ามันมีนิดหนึ่งเราก็เลยบอกว่าสุดท้ายแล้วไม่ถ่ายอีกแล้วเราพูดแบบนี้คือถ้าเป็นเมื่อก่อนที่นุ้ยคงขึ้นแล้วล่ะพอเราอายุเยอะกันแล้วมันก็ใจเย็นลงถ้าเป็นเมื่อก่อนคงพังบ้านเมื่อก่อนเราใส่กระโปรงสั้นยังทะเลาะกันบ้านแทบพังเตะพัดลมปลิวเลือดมากสามียังหวงเราไม่อยากให้เขาหวงนะเราก็อยากพักผ่อนเข้าใจปะหัวเราะบางทีเราก็ทำงานมาเหนื่อยก็มาสะกิดหัวเราะวันนี้ก่อนมาก็สะกิดอยู่แม่จะเดือนแล้วนะในฐานะที่ตรงนี้มีผู้ชายอยู่เยอะถามสักนิดว่าผู้ชายมันจะหมดเรื่องพวกนี้เมื่อไหร่ตอนนี้พี่นุ้ยระเหตุไปนอนห้องรับแขกเมื่อก่อนเราก็นอนด้วยกันแต่ตอนนี้ไม่ได้นอนด้วยกันแล้วเพราะว่าแม่เอาหมามานอนแทนพูดเลยว่าตอนนี้รักหมามากกว่าผัวไม่รู้เป็นอะไรเมื่อก่อนมีหมาทั้งหมด4ตัวแล้วค่อยๆตายทีละตัวจนเหลือตัวสุดท้ายซึ่งเป็นตัวสุดท้องเรารู้สึกว่าเขาเหลือตัวคนเดียวมันคงเหงาและในโลกของหมาเขาจะมีแค่เจ้าของเลยสงสารเขาแล้วก็บอกพี่นุ้ยให้ไปนอนห้องรับแขกแล้วเอาไอ้ต้าหมามานอนด้วยแล้วไอ้ต้าเป็นหมาที่โชคดีมากเพราะว่าเป็นหมาตัวแรกที่ได้นอนบนเตียงกับแม่นะพี่นุ้ยไม่น้อยใจเพราะเขาก็ชอบหมาแต่เขาไม่รู้หรอกว่าเรารักหมามากกว่าผัวทำไมไม่ให้สามีมานอนด้วยกันไม่ได้เดี๋ยวนอนทับหมาตัวก็ไม่ใช่น้อยๆหัวเราะต้องรัชนีกรฟาดแบบไม่แตะเบรกโรงพยาบาลเสริมความงามชื่อดังไม่ทำตามสัญญาต้องรัชนีกรฟาดแบบไม่แตะเบรกโรงพยาบาลเสริมความงามชื่อดังไม่ทำตามสัญญาปลูกผมก็ไม่ขึ้นเจ็บตัวฟรีแถมยังทำภาพลักษณ์ที่สร้างมา30กว่าปีเสีย
าดแบบไม่มีเบรกหลังจากนักแสดงรุ่นใหญ่ต้อมรัชนีกรพรรณมณีถูกผู้สื่อข่าวถามถึงสภาพจิตใจหลังจากที่ถูกวิจารณ์เรื่องการไปทำสัญญกรรมหน้ากับโรงพยาบาลเสริมความงามชื่อดังแห่งหนึ่งแล้วเกิดมีปัญหางานนี้นักแสดงสาวได้ระบายความรู้สึกออกมาหมดว่าไม่ทำตามสัญญาปลูกผมก็ไม่ขึ้นเจ็บตัวฟรีแถมยังทำภาพลักษณ์ที่สร้างมา30กว่าปีเสียตอนนี้สบายใจขึ้นหรือยังยังมันมีอะไรหลายๆอย่างที่ติดอยู่เอาง่ายๆถ้าเสิร์ชชื่อรัชนีกรพรรณมณีเดี๋ยวนี้จะเจอไหมรูปสวยๆมันไม่มีแล้วขอความมั่นใจกลับมาก่อนได้มีการพูดคุยกับทางโรงพยาบาลนั้นไหมยังไม่ได้มีการพูดคุยค่ะไม่มีใดๆกลับมาเลยก็ไม่เป็นไรคงไม่ได้คุยแล้วจะฟ้องร้องไหมขออีกนิดให้อะไรหลายๆอย่างเข้าที่ก่อนแต่คิดว่าคงต้องมีค่ะต้องมีการแก้ปัญหาใดๆกับชีวิตกันไหมก็ต้องมีค่ะคือชีวิตเราเปลี่ยนไปเลยมีแต่คนบอกว่ามีแต่เรื่องดราม่าตั้งแต่อยู่ในวงการมา30กว่าปีเรื่องนี้เป็นดราม่าที่สุดไม่ว่าจะเป็นดราม่าชีวิตคู่หรือว่าอะไรใดๆทุกอย่างมันจะปรับเปลี่ยนไปได้เองตามเวลาแต่ดราม่าอันนี้ซึ่งเขาเคยเขียนมาว่าเราจะสวยนะแล้วจะสวยไปตลอดชีวิตของเราไอ้ประโยคนี้ใช่ค่ะมันติดกับเราไปตลอดชีวิตเหมือนกันซึ่งมันก็ต้องมีการแก้ไขอีกแต่ก็ไม่รู้ว่าจะยังไงถ้าเกิดเขามาแก้ไขให้เราก็จะไม่ติดใจไม่กลับไปแก้แล้วค่ะถ้าแก้ก็ไม่แก้ที่นี่เพราะว่าเราไม่เชื่อใจแล้วเราไม่มั่นใจแล้วทราบมาว่าปลูกผมแต่ผมก็ไม่ขึ้นใช่ค่ะถามว่าเข็ดกับการสัญญกรรมไหมเข็ดกับการที่คุยอะไรไม่ลงตัวมากกว่าโดยสัญญาทั่วไปหรืออะไรใดๆที่คนอื่นเขาทำทำไมคนอื่นเขาลงตัวหมดแต่ที่นี่ทำไมถึงคุยไม่รู้เรื่องกันหรือยังไงทุกคำก็อ้างแต่สัญญาการทำสัญญามันควรที่จะเหมือนกันแต่ถ้าสัญญาไม่เหมือนกันเราคงทำกันคนละฉบับอันนั้นไม่เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นเขาระบุระยะเวลาไหมว่าอีกกี่เดือนหน้าเราถึงจะเข้าที่ออกมาพูดตั้งแต่ต้นไม่ได้พูดถึงเรื่องความสวยหรือไม่สวยเราพูดเสมอว่าคลิปหรือว่าที่เขาลงข่าวไปมันเร็วเกินไปก่อนเวลาอันควรมันควรที่จะสวยก่อนแล้วค่อยมาเป็น before after นี่คุณลงเร็วเกินไปลงตอนที่เรายังไม่มีสติครบนอนตายเป็นผักแบบนั้นมันก็ไม่ควรลงมันติดตรงนี้ภาพลักษณ์เราเสียเอาง่ายพอเสิร์ชชื่อรัชนีกรพรรณมณีมันไม่มีแล้วนะรูปสวยๆซึ่งเป็นรัชนีกรที่เราสร้างมา30กว่าปีมันหมดแล้วมันเป็นรูปใครก็ไม่รู้แล้วเอาไปเทียบกับคนโน้นคนนี้ให้เป็นประเด็นซึ่งตัวเราเองไม่ได้มีปัญหากับน้องคนนั้นไม่เคยมีประเด็นกับน้องคนนั้นตอนนี้น้องคนนั้นลุกขึ้นมามีประเด็นกับเราเฮ้ยมันเกี่ยวอะไรกันคุณไม่ได้มีอะไรกับเราเลยคนที่มีอะไรกับเราควรที่จะคุยกับเราด้วยซ้ำแต่ไม่คุยมันรู้สึกเสียใจและน้อยใจกับการที่คนเขาไม่เคยรู้ความจริงเลยว่ามันคืออะไรฟังความแล้วก็ไปตีให้ใหญ่โตจากการพูดความจริงแค่นิดเดียวเขาก็ไปตีความกันหมดไม่มีใครที่อยากจะฟังจากเราจริงๆหรือว่าวิเคราะห์จากที่เห็นภาพที่ออกไปตอนต้นว่าก่อนทำเราหน้าเป็นแบบนี้นะเราก็ปล่อยคิดว่าคนคงไม่ได้เชื่อขนาดนั้นเพราะว่าหน้าจริงๆเราเป็นยังไงมันเป็นแบบภาพที่เห็นว่ามีกรามใหญ่ๆมีฝ้ามีกระเหนียงห้อยลงมาแบบนั้นจริงหรือเปล่ากลับเป็นว่าเราถูกวิจารณ์ว่าตอแหลไม่ใช่รักษา30บาทนะบ้างก็ว่ารักษาให้ฟรีแล้วยังจะมาเรื่องมากอะไรอีกอันนี้อยากจะพูดเลยที่บอกว่าทำไมไม่ทำตามสัญญารีวิวโน่นนี่นั่นสัญญาที่เซ็นเอาไว้เป็นสัญญาพรีเซนเตอร์ซึ่งไม่ใช่สัญญารีวิวเพราะฉะนั้นการเป็นพรีเซนเตอร์ตัวเขาก็รู้ดีไม่ว่าจะเป็นดารารุ่นไหนก็แล้วแต่ไม่มีหรอกค่ะราคาเป็นหมื่นเป็นแสนแล้วจะมาพูดว่าอุ๊ยเป็นหมื่นเป็นแสนอุ๊ยแปลว่ามันต้องมากกว่านั้นใช่ค่ะตัวเขาเองก็รู้ว่ามากกว่านั้นเราก็เคยเรียกไปแต่เขาบอกว่าขอความช่วยเหลือได้ไหม
ช่วยหน่อยมันมีปัญหานะไม่ได้โน่นนี่นั่นเราก็ช่วยไปไม่ใช่ว่าจะทำฟรีเขาต้องให้เงินเราด้วยในราคาพรีเซนเตอร์แต่พูดออกมาแค่นิดเดียวแล้วคนไม่ได้รู้ความจริงทุกคนตีความหมายแล้วโยนมาหาเราโคตรน้อยใจมากทางแก้ไขไม่รู้จะแก้ไขอย่างไรมันเลยมาเยอะแล้วที่เราออกมาพูดครั้งก่อนเราแค่ต้องการคำว่าขอโทษและลบคลิปบางคลิปที่มันไม่สมควรออกไปแต่ณตอนนี้ยังปกติอยู่แล้วก็มีคนไปดู 5-6 ล้านคนซึ่งแน่นอนว่าต้องมีการบอกอันนี้เป็นเรื่องที่มวลชนรู้พูดต่อๆกันไปถามหน่อยว่าดิฉันอยู่ตรงไหนพูดกันเป็นเรื่องสนุกปากไม่เห็นเขาเสียอะไรนี่แหละคือความเสื่อมเสียที่เราสร้างมา30กว่าปีมันหมดแล้วแค่งานชิ้นนี้ถามว่าเข็ดไหมต้องถามทุกคนดีกว่าว่าควรจะเข็ดไหมมีคลินิกเสริมความงามที่ไหนเสนอที่จะแก้ไขให้เราบ้างไหมขอก่อนเนาะตอนนี้ขอรักษาแผลก่อนดาราขายรูปร่างหน้าตาหัวมีแผลมันก็มีปัญหาต่อชีวิตแล้ว